สวัสดีครับผมมาต่อนะครับผมกับ Dark Souls 2 Scholar of the First Sins ตัวต่อมาครับ Blue Smelter Demon มันเป็นธาตุเวทมนต์นะครับไอตัวเนี้ยแนะนำให้ติดเกราะเบาเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาโล่หนักกับอาวุธที่จู่โจมได้แรงและฟันได้แรงนะฮะเวลามันกระโดดลงมาปักพื้นอย่างนี้สร้างระยะห่างทันทีนะครับผมเพราะส่วนใหญ่มันจะระเบิดพลังเวทของมันออกมาอย่างนี้มันก็สเมลเตอร์เดมอนตัวแรกตัวสีแดงครับผมเวลามันกระโดดปักพื้นมันจะระเบิดพลังแต่ไอตัวนี้มันจะพิเศษกว่าไหนจังหวะการจู่โจมอะไรมันจะค่อนข้างจะเปลี่ยนมันจะเน้นจู่โจมท่าแทงเยอะนะฮะไอตัวนี้แล้วก็มีฟันแนวตั้งลงมาของตัวสีแดงเดิมนี่จะฟันแค่2ทีเอแต่ไอตัวนี้นี่ฟัน2ทีแล้วก็มีฟันแนวตั้งสับลงมาแล้วจังหวะการฟันแนวตั้งนี่มันจะค่อนข้างหน่วงช้าทำให้เรากะจังหวะหลบพลาดได้นะฮะคอยระวังให้ดีรอให้มันเริ่มเหวี่ยงแขนแล้วค่อยกระโดดหลบและพอมันเสียบท้องมันให้ดาบเป็นสีน้ำเงินปุ๊บเนี่ยก็รัศมีจะกว้างมากครับต้องฉีกหลบด้านข้างอย่างเดียวนี่ครับใช้กระโดดฟันให้เป็นประโยชน์ในจังหวะที่มันเตรียมจะจู่โจมนี่พยายามเตรียมตั้งโล่รอไว้แล้วคอยกะจังหวะกระโดดหลบนะครับเพราะอย่างน้อยเรากระโดดหลบไม่ทันยังเรายังมีโล่พอกันได้อยู่นะครับเนี่ยครับปีอ่านของพวกเว็บฝรั่งแล้วพวกฝรั่งเขาโหวตให้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ยากที่สุดนะฮะแต่ผมว่าตัวอื่นยากกว่านี้อย่างฟูลเมนไนท์เนี่ยโอ้ผมตาย20กว่ารอบแล้วครับเนี่ยคอยจังหวะการจุดโจมมันค่อนข้างซ้ำๆนะฮะคอยกะจังหวะหลบให้ดีไปเรื่อยๆพยายามอย่าละโมบครับฟันทีสองทีแล้วก็รีบหมวนออกห่างออกมาวงนอกทันทีนะครับหรือถ้าจะอยู่วงในก็พยายามหมุนวนอ้อมไปข้างหลังมันรอให้มันจู่โจมถ้าเสร็จคอมโบแล้วค่อยฟันมันนะครับแล้วพอมันปักพื้นนี่อย่าเข้าใกล้นี่แหละครับทริคครับผมกับบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมชอบไม่ชอบยังไงติดชมกันได้นะครับสวัสดีครับ